ใช่ครับมันสีเขียวไม่ใช่ครับคุณสีหนุ่มไม่เห็นเตือนหรือว่าทาทางคุณสีกี่ครั้งเมื่อกี้นี่ 5 ครั้งเหรอครั้งละเท่าไหร่ 506 70,000 60,000 104และ 70,000 นักหนาเขาโอนเข้าบัญชีตัวเองเหรอค่ารู้ใช่ไหมค่ารู้เลยค่ะเขาว่าไงเพราะว่านั่นเป็นคนในค่ะต้องของต้องขอตรวจสอบกล้องวงจรปิดดูอะไรนะไม่ไหวเลยถ้าแบบนี้นี่ต้องโทรแจ้งใช่ไหมคะจริงผู้หญิงที่ได้รับทำไมได้เรื่องในตามเรื่องกับนี้อาจารย์ก็เจอกันเพราะว่าพอดีผู้จัดการสาขาเขาอยู่อ่ะแล้วหนูก็เลยว่าหนูมาแจ้งความต่อเพราะว่าเราเป็นพัฒนาการถ้ามันไม่พูดกันผมก็ลองพิจารณาความเกิดเขาจะทำให้การแกไม่ตั้งคืนคือเรื่องราวเป็นยังไงให้เราไปฟังนิดนึงอ๋อตอนแรกก็ไปเบิกอะค่ะไปเบิกไปจะไปถอนเงินไป 200,000 แล้วตังค์มันหายไป 800,000 กว่าคือเราเอาเงินฝากไว้จะเมื่อไหร่เมื่อวันที่10เดือน6ไปเบิกไปฝากอยู่ 1.5 ล้านแต่เงินบัญชีมันมีอยู่ล้านนึงก็รวมเป็น 2.5 ล้านแล้ววันที่แล้วก็เลยวันนี้มาจะมาถอนน้องเงินมันหายไปเงินหายไปเหลือเท่าไหร่เหลืออยู่ล้านหกค่ะประมาณล้านหกทีนี้พอมาถอนเรารู้สึกแปลกใจเลยเหรอว่าเงินอ๋อรู้อยู่แล้วบัญชีมีเท่าไหร่จำได้ค่ะเพราะว่านี่มันเป็นตังของเตียงไงจำได้อยู่แล้วแล้วในบัญชีเขาก็มีเขียนอยู่เท่านี้เพราะว่าเราไม่อันนี้เราไม่ใช้ธุรกรรมอะไรเลยไงเราไม่ใช่ผ่านแอปอะไรเลยอันนี้เพราะเงินมันเยอะใช่ไหมก็คือหมายว่าตั้งแต่ฝากเงินพิจารณาจนถึงปัจจุบันยังไม่เคยมาดูเลยใช่ไหมไม่เคยมาดูเลยใช่ค่ะนี่พอเงินหายแล้วเราได้สอบถามเจ้าพนักงานธนาคารยังไงบ้างพนักงานเขาก็ตกใจว่าเงินมันหายแล้วว่ามันมีอยู่แค่ในบัญชีมันมีอยู่แค่ล้านหกเองไงแต่จริงๆแล้วมันต้อง2.5 ล้านไงเขาตรวจสอบให้เรายังไงเมื่อไหร่จะเราแจ้งให้เขาทราบว่าเงินหายเขาก็ตรวจสอบค่ะเขาว่ามันมีการโอนออก5 ครั้ง